สวัสดีครับบอกจ่าภาษาชาวบ้านเป็นเทปที่2ผมอยู่กับนักศึกษาวิทยาลัยกำแพงสูงกำลังเว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เอาเรื่องเล่าของผมนี่ไปแบ่งปันว่าผมก็ล้มผมเคยสูงสุดเคยมีร้านอาหารอยากรวยพอได้เงินสมมือร้านอาหารสุดท้ายเก่งอยู่บริเวณนี้เคยเฮ็ดสวนองุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วองุ่นไร่เมล็ดไอ้เล็กแปลทีมันยังเหลืออยู่นะเฮ็ดพออยากรวยต้องเฮ็ดหลายๆแล้วขายได้หลายผิดหัวกะทิเขาถึงว่าจริงๆอ่ะบ่ต้องเฮ็ดหลายเฮ็ดงาน1 2งานก็สามารถร่ำรวยเงินทองของเฮาได้บ้านนี่จากประสบการณ์ที่ได้ไปเสื้อพื้นบอนใหม่ไปครับมากเมื่อกี้เว้าถึงการได้ดูแลพ่อแม่ก็เลยก็ได้ทัศนาชีวิตได้ครับมากเมื่อก่อนนี่ต้องเทศกาลอีสานขึ้นทินได้มากแน่บ่ได้มากแน่เด้ให้เฮาละทิ้งถิ่นฐานไปเดี๋ยวเด้การกลับมาถึงลําบากเนี่ยคันบอกครับเรื่องพ่อเรื่องแม่นี่โอ้ยคือแบบที่ทําหัวเฮาเลยปาฏิหาริย์มีจริงสาธุแล้วเฮาต้องเฮ็ดเป็นเรื่องสนุกสนานเฮาจะเฮ็ดเป็นเรื่องเครียดเนาะเฮาบ่ดีก็ได้มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ก็ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ยังไงลูกเต้าผู้อื่นก็บ่ได้มาดูแลอย่าลืมว่าสังคมเฮาเป็นจังซี่สังคมพ่อเรียนทรงเรียนสูงแล้วทรงพ่อแม่ทรงเฮาเรียนสูงซัมซุงหนีจากเจ้าของถูกต้องบ่ซัมซุงหนีจากเจ้าของไปเรียนสูงแล้วแทนที่ไปเรียนสูงสิกลับมาพัฒนาท้องถิ่นเจ้าของบ่แม่นไปพัฒนาประเทศอื่นพุ่นพัฒนาจังหวัดอื่นพุ่นนี่แทนที่สิกลายเป็นว่าคนอยู่ไทบ้านที่ง่มกันอยู่ซุมื้อนี่เป็นคนที่บ่มีโอกาสบ่มีความรู้หรือว่าเลี้ยงหลานพาลูกพาหลานไปส่งเรียนจบแล้วไปเป็นคนงานอยู่โรงงานต่างๆแม่นบ่ชีวิตวิถีชีวิตก็เลยมีแต่พุ่มพ่วงอาศัยรถพุ่มพ่วงสายแม่ก็เล่นไพ่แม่นบ่บ้านน้องดวนเป็นบ้านขยันเฮ็ดหน้าปลูกเฮ็ดหลังจากเฮ็ดแล้วก็เข้าวงอันนี้เป็นกิจวัตรเข้าวงอยู่บ้านผมนี่ถ้าจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่การพนันจะไม่ให้มีจ้างก็บ่ได้เป็นต้องให้เล่นไพ่ได้ต้องเล่นการนี่เป็นวิถีชีวิตของพวกชาวบ้านเฮาบ่ได้ว่าเขาแต่ว่าเฮาก็อยู่แบบพอเพียงที่เฮ็ดให้เขาเห็นได้ว่าเฮาก็สามารถอยู่ได้คือกันเฮาบ่ต้องเฮ็ดหน้าเฮาเฮ็ดสวนไผ่ที่จังที่ที่เว้าให้ฟังแล้วก็ไผ่อยู่นี่มีแต่ว่าเว้ามีพรสวรรค์พรสวรรค์ผมตั้งชื่อไผ่ของผมเองชื่อไผ่หวานน้องโดนจดทะเบียนขึ้นทะเบียนท่านเป็นไผ่หวานน้องโดนที่กินสดๆได้บ่ต้องต้มและก็ที่สําคัญกันมีบักหน้า 1,800 กิโลไก่เดี๋ยวสิเว้าว่าคือบักหน้า 1,800 กิโลไก่เพียงขายตัวละ 3,000 บาทต้นละ 4,000 ต้นละ 2,000 บาทเพราะว่าบักหน้าเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากเพียงในปีเดียวปุ๊บซื้อไปต้นนึงเทียบไปขายยังไงต้นนึงขายหน่วยละ 3,000 เดี๋ยวเขาจะดีขึ้นๆบ่แม่นซื้อไปเพื่อขยายพันธุ์ได้แค่เนี่ยได้แค่ยอดแค่นี้ผมเลยห้ามเข้าสวนโดยไม่รับอนุญาตไม่ได้ได้ยอดไปแค่นี้เขาเอาไปเสียบปีนึงปุ๊บทีเดียวผมบ่ได้หยังเลยเขาโฆษณาขายเขาขายพันหาผมซื้อจากผม 4,000 หรือมันลอยออกของผมไปแต่ว่าผมเรียกว่าไอ้พวกขายปัญหาของปลอมใช่ไหมนี่มันเป็นเทคนิคผมแค่ต้อง 3,000 ที่ครับโอ้ยของปลอมไม่ใช่ไปขายสั้นบ้าดิมันนี่ขาย 4,000 เขาจะไปซื้อผู้ใดเป็นเขาก็อยากมาซื้อเจ้าของไปแล้วว้ายผมมาซื้อหมองแต่ว่ากันบางคนก็เราบ่เฮาก็บ่ว่ากันมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่ผมบอกว่าผมมีพรแสวงแสวงหาผมเป็นนักข่าวเดนิวเกือบ20ปีเป็นนักข่าวโดยไม่ได้สมัครนะเดินทางไปเสนองานคุณรับคุณใหญ่เลยเพื่อจะรับผมเลยแล้วก็สุดท้ายบอกถึงกลับมาใส่ที่อยู่ที่บ้านแต่ว่ามาอยู่บ้านรับบ่ได้จากคนเคยมีเงินหลายๆเมื่อก่อนนี่ผมเป็นมาเฟียผมเป็นมาเฟียวินาตูลุงเทพมานครไอ้เรื่องตีเรื่องขานี่สู้ผมบ่ได้ยินเรื่องตีเรื่องขาเรื่องปืนเรื่องนักเลงผมบ่ได้ใจดีขึ้นหน้าตานักเลงนี่ว่ามีผู้ใดทอรถตู้แม่วิ่งทับเส้นทางลงไปทุบกระจกหัวปลาบัวปลาผมใส่ชีวิตมาก่อนผมไม่ได้พิเศษดอกเนี่ยไม่มีนี่ผมได้พิเศษมากทั้งเนี่ยแม่งไม่ได้พิเศษคือผมแต่ว่ามันเห็นให้ชีวิตเฮาแข็งแกร่งเฮามันเห็นให้การใช้ชีวิตระมัดระวังขึ้นเด้คนนี่ที่อาจารย์รู้ว่าที่ผมบอกว่า1บ่ได้ตั้งใจมากเด้2ความจําเป็น3ภาวะจําย่อมเฮาบ่ขามันมันก็ขาเฮาแต่ว่าชุดไทยไปข้างนะเขาเอาประสบการณ์ประสบเองไปเอามาใส่ดำเนินชีวิตแต่ว่าเฮ็ดจังไรกับสร้างวนมาถึงการเกษตรเราเฮ็ดจังไรเกษตรของเขาคนกินมัดค
ค้นอยู่ค้นกินอยู่กับวิถีเกษตรข้างนึงรัฐบาลชาติไทยบอกว่าประเทศไทยต้องเป็นนิกต้องเป็นอุตสาหกรรมต้องเป็นมันเป็นไปเท่าไรและที่สำคัญคนหลากหลายนี่มาพัฒนาเลยคุณจะพัฒนาแต่กลุ่มพวกคุณคุณสูงสูงพัฒนาไปประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่3ของโลกที่ลำดับที่3ของโลกที่มีการแบ่งชนชั้นที่ห่างหลายที่สุดที่1คือรัสเซียควบรวยกับควบจนที่2คืออินเดียที่3คือประเทศไทยสังเกตว่าคนรวยรวยหลายพวกเขาไม่มีโอกาสเลยถ้าไม่มีโอกาสเขาอยู่แบบลำบากอ่ะแล้วคนรวยมันสิอยู่ได้ยังไงสุดท้ายมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องสังคมการอยู่ร่วมกันแม่นบ่ในเมื่อมันห่างชั้นกันกฎหมายนี่แต่ว่าใส่บ่เท่าเทียมแต่ว่าก็มาบอกนึงถ้ามาให้กินว่าการเกษตรเฮ็ดหยังก็ขายได้หมดเฮ็ดหยังก็ขายได้พอคนต้องกินพวกที่เกษียณอายุเจ้าหน้าที่เป็นเกษียณอายุสุดท้ายเขาจะมาปลูกมาฝังที่เก่าเฒ่าแก่แล้วเฮ็ดหยังจะไปเลี้ยงหลานแต่เท่านั้นเองมีความชุ่มชื้นเขาเลี้ยงหลานถ้าว่าทำมาหากินเกษตรว่าเป็นเฒ่าแก่แล้วคือไปเปิดบริษัทเฒ่าแล้วไปเปิดบริษัทไม่ทางต้องพักผ่อนต้องเนี่ยขันพักผ่อนไม่เบิ่งอยู่ในสวนวิถีชีวิตเป็นยังไงไปข้าวขอไปข้าวอันนี้เป็นประกอบตัวเนี้ยผมได้มาเมื่อ3ถึง4ปีที่แล้วแต่ว่าบ่ได้ไปใส่มาใส่ง่ายมากประกอบตัวนี้เป็นประกอบสมผมได้มาจากบ้านห้วยเดือเป็นประกอบสมประกอบนอกฤดูมันขึ้นเองผมไปขอซื้อต้นละ15,000เพิ่นบ่ขายเพิ่นขายให้งาของผมนะประกอบตัวนี้เป็นประกอบที่ใส่ตําหุ่งแล้วบ่แหลใส่ตําหุ่งบ่แหลแล้วเป็นประกอบสมขายหน่วยละ5บาทผมเอามัดเลยเอามาเพาะแล้วมันบ่ขึ้นมันอยู่ตีนผู้ไปเนี่ยคือผมกำลังบอกให้ฟังว่าอนาคตคนใดก็อยากกินประกอบมันมาตำมะพร้าวใส่ประกอบแซ่บมันบ่นี่มันใส่ตำมะพร้าวมันบ่แหล่ก็เลยเอามาไว้จังซี่คนบ่เข้าใจว่าเอามาเฮ็ดหยังซี่ตอนแรกไผมันเพิ่นได้ขึ้นเนี่ยอันนี้พอไผมันขึ้นมันก็ต้องง่ายไปตอนบ่ได้คือพออายุ80ปี82ปีแล้วว่าเกิดมาก็บ่เคยกินประกอบสมมันจักเดียวไม่ใหญ่เนื้อหลายอันนี้ก็เลยบอกให้ฟังว่าที่ไปที่มาไปบอกว่าแล้วโอ้โหบอกว่าแล้วอันนี้เป็นแผนทดลองคณะเดียวกันในการเกิดเข้ากับทดลองเข้าไปนั่งนั่นแหละพอดีพอดีแฟนพระด้วยมึงที่นี่อันนี้เป็นแผนทดลองคือแต่พอแต่แม่ของเขาสมัยแต่ก่อนเนี่ยปลูกเอียงเนี่ยกินเอียงหน้าเนี่ยปลูกกันนั่นเลยเอาเม็ดนั่นปลูกมันบ่เอาไปวันนี้พันธุ์พืชใหม่ๆเลยบ่ใครมีได้สมุนเพราะว่าเขาปลูกด้วยกิ่งตอนเสียบกิ่งเสียบยอดมากผมก็เลยเอาเมล็ดพันธุ์บักนาวเอามาปลูกแล้วกายจักสิเป็นพันธุ์ยังบ่รู้บักนาวโรคของบักนาวคือโรคแข้งเกิดแข้งเกิดนี่เป็นโรคปัญหาสำคัญของบักนาวถ้าเป็นโรคแข้งเกิดนี่รักษาบ่หายแต่ว่าบักนาวที่ปลูกทดลองนี่มันต้านทานโรคแข้งเกิดคำว่าต้านทานโรคแข้งเกิดมันสามารถปลูกเป็นบักนาวอินทรีย์ได้คนไทยสมัยโรคเฮอเลิกโรคเฮอบ่ใส่สารเคมีอินทรีย์มันบ่เขาก็ต้องเขาปลูกเพื่อทดลองแล้วเสร็จแล้วเขาก็ขายตัวละแพงๆเอามันเป็นวิชาฟุ่มเฟือยของเขาฉันบอกอยากซื้อแพงกันมาร้อยเอาเป็นมันล่ะร้อยยี่สิบจับเลยครับห้ามเข้าด้วยได้รับอนุญาตดีด้วยเรื่องคนยาเม้นต้องใช้สารเคมีพอสมควรแล้วกับผมเนี่ยพ่นเองผมไม่ให้ลูกหลานผมพ่นแล้วผมมีหน้ากากย่างดีหน้ากากย่างดีของผมอ่ะขอบคุณนะหน้ากากย่างดีของผมก็คือว่าหน้ากากอันนึงอยู่ประมาณ 3,000 บาทยางคลุกไว้ข้างหลังคือเฮาต้องรู้ว่าไอ้พวกที่ตายหลายๆสมื่อตายย้อนนั่นยาคายาแม่นบ่พ่นบ่ปิดจมูกแม่นบ่อย่าลืมว่าเมียเฮานี่พ่นยาไปตายไปบ่เกิน10มื้อให้โอกาสเดือน3เดือนมันเอาผัวใหม่แล้วตัวช่อนี่พอแน่นเลยอันนี้เป็นบักนาวอันนี้เป็นบักนาวที่ตลาดทั่วไปตลาดบักนาวตลาดบักนาวเป็นแต่มันสีนุ่ยใหญ่จังนิดนึงบักนาวเป็นน้ำลายวะครับน้ำลายเป็นบักนาวที่ขายในตลาดทั่วไปขยับไปเรื่อยๆเก็บได้เก็บเอาไปเลยแต่ว่าเอาไปล้างสไลด์ต้องล้างบางหน้าที่เห็นครับขาวๆที่ต้องล้างสไลด์นี่มันพ่นยาเห็นบ่อย่างเห็นบ่ครับผู้ใดอยากตายแล้วเอาไปกินเลยอ่ะบางหน้าของสิบันนี้อ่ะมาเบิ่งมองนี้บันนี้
มักง่ายอยู่นี่มันสิแตกต่างจากสวนอื่นๆอันนี้ซื้อด้วยกิ้งตอนมาแม่นปะกิ้งตอนมักง่ายรู้จักปะตอนเสร็จแล้วมาปลูกแต่ว่าผมปลูกต้นส้มโออยู่ทั้งข้างเอาเสริมรากส้มโอนี่มันสิมีเมล็ดนี่คือต้นส้มโอปลูกแล้วคันเฮาบ่เสริมรากเฮาก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบเปลี่ยนจังซี่คือครอบครัวนึงล่ะคันมีเมียจัก3คนมันสิช่วยกันทํามาหากินแม่นบ่คันมันบ่ถือขาตายก่อนแม่นบ่อันนี้ก็คือกันครอบครัวนึงมี2หากสิเสริม3หากก็ได้4หากก็ได้แต่ว่าเวลาเปลี่ยนยอดมานี่เป็นบักหน้าเป็นเกียงไกรแล้วเดือนนี้นี่เป็นแป้นพิจิตรแป้นพิจิตรนี่มันสิเปลือกหนาเม็ดหลายแต่ว่าแป้นเกียงไกรเปลือกบางน้ําหอมผัวกินแซ่บฮอดเมียมันมีข้อดีผมเลยขายแพงกว่าหมู่อันนี้เป็นบักหน้าเป็นเกียงไกรเนี่ยที่เห็นต้นใหญ่นี่เป็นลักษณะเป็นเกียงไกรก็คือเนี่ยมันสิมีปีกใบปีกใบคือตัวนี้บักหน้าพันเนี่ยพันเป็นอันนี้เป็นที่ขายตลาดอ่ะบักหน้าใส่ลาบใส่ก้อยเปลือกบางนะเห็นเนาะที่นี่บักหน้านี่บ่ต้องที่ผมบอกห้ามเข้าสวนโดยไม่รับอนุญาตได้มาซ้ํานี่เห็นบ่นี่นี่ได้มาซ้ํานี่นี่โดยจริงมาซ้ํานี่เอาไปเสียบยอดปีนึงได้อีกมหาศาลล่ะได้มาหน่อยๆอ่ะถ้ามาเบิ่งตรงนี้เห็นบ่นี่ปลูกต้นส้มโอทิ่มไว้แล้วเฮาก็มาเสียบยอดเลยเมื่อนี้เขาจะได้เลี้ยนเสียบยอดเลี้ยนเสียบยอดแล้วเอากลับไปน้ำเดี๋ยวมื่อนี้จะให้ไปน้ำพุทธต้นน้ำค่ายกันบ่เขาครับติดตาบ่บ่ค่ายบักหน้าบ่มีติดตามีแต่พวกไม่ดอกติดตาบักหน้าบ่ติดตาเขาบ่เฮ็ดกันมันได้ผลซาเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าได้ผลซาบ่ค่ายไปเข้าไปตามข้าพเจ้ามาอันนี้เป็นบักหน้าด่างเลมอนเลมอนด่างอันนี้เหมาะสำหรับพวกมีเงินพวกบ่มีเงินซื้อบ่ได้ต้องเป็นคนมีเงินค่อยสิซื้อแล้วเอาไปปลูกได้เพราะว่าปลูกแล้วบ่ค่อยได้กินปลูกเพื่อความงามปลูกเพื่อขายพันธุ์ใครคนรวยคนถูกบ่ซื้อเฮาเดี๋ยวได้กินได้อย่างกินได้กินได้กินยืนไปทั้งพุ่นเดี๋ยวผมสิทายไปทั้งพี่ยืนยืนมาพันธุ์ยังนะครับมาคลิปว่าพันเตี้ยมายืนไหมทั้งพี่ยืนง่ายๆไปพุ่นง่ายไปพุ่นน้ำเน่าเกือบน้ำเน่าเกือบบ่ไตบั่นน้ำเน่าบั่นน้ำบักเน่าทั้งส่วนถ้าผู้ใดบ่มีเกือบไตกับแบ่งกันผู้ละทางซิแบ่งกันทางนึงกลายเป็นผู้บ่มีเกือบสิได้2ทางไปนี่เพราะใส่ผู้คนละทางเด้อบักลิ้นไม้เป็นยังค่อยดกบักลิ้นไม้นี่ปลูกนี่ที่เห็นจังซี่เอาไปหยังลากมันตัดไปช่ําเอาไปช่ําขายลากต้นเอาไปช่ําขายเอาไว้เป็นหน่วยกันขายเป็นหน่วยอ่อนเนี่ยขายได้10บาท15บาทถ้าเป็นหน่วยแก่ขายเป็นเม็ดละ3บาทหน่วยนึงขายได้300บาทเพราะว่าขายเป็นเม็ดรีบก็มีค่าบัดนี้อยู่ในโลกของมนุษย์นี่มีแต่ความโลภพวกเม็ดรีบนี่เอาไว้ถ้าแจกพวกซุ่มขอแจกมันเลยแจกเลยพวกซื้อเฮาให้เม็ดตรงอันนี้เรื่องจริงมาดูขายน้ำมันนอกตัวละ50บาทครับห้าสิบบาทตัวละ50เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งเขาตัดลำต้นไปช่ำเขาก็ได้เงิน50บาทเขาจะขายน้อยไม่ใช่ได้จักบาทเมนบ่นี่เกษตรหัวใสเนี่ยเฮ็ดเป็นเกษตรหัวล้านเกษตรต้องหัวใสต้องท่านแล้วหากนั่นเขาก็ขุดเขาขุดหากนั่นไปอีกเอาไปช่ำหากซ้ำนี่ก็ช่ำห้าสิบบาทนี่การเฮ็ดเกษตรมันอยู่พอเพียงใดนี่บักหน้าทั้งหมดอยู่นี่สวนนี่2ปีบักหน้าขายหน่วยขายหน่วยได้หน่อยแต่ว่าขายจริงพันได้หลายๆขายความรู้ได้หลายๆเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องไปห่วงว่าปลูกนี่ปลูกบักหน้านี่บ่ต้องไปปลูกหลายปลูกซ้ํานี่เริ่มต้นจากซ้ํานี่แล้วลักษณะบักหน้าเป็นยังค่อยใบเขียวปึ๊ดเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยทางใบปุ๋ยสูตรเร่งโตของเกียงไก่ไทยอ่อนเฮ็ดปุ๋ยขึ้นมาขายสูตรบ่ได้ขายปุ๋ยสูตรละ 1,000 บาทเดี๋ยวพวกเฮานี่คันพวกเฮาได้พ้นเอียงไปแล้วมาเอาเดี๋ยวให้ฟรีเดี๋ยวสิให้ผ่านผบ.ไปเอาลงทุนอยู่อีก 1,200 นี่ที่เห็นถังปุ๋ยของผมผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยพ่นเข้าไปทุก7มื้อทุก10มื้อก็ได้แล้วก็บักหน้าของผมแบ่งเป็น2ทางเอาหันหลังฝั่งนี้เป็นปลอกส้วมเอาฝั่งนี้ลงดินงามทอกันบ่ลื่นกันแต่ว่าผมก็เฮ็ดปลอกส้วมเพื่อสิให้รู้ว่าผมก็เป็นคนมีเงินคือกันคนเฮานี่ลูกผู้ชายค่าได้ยาไม่ได้แม่นบ่เรื่องหยังเฮาจะไปหน่อยหน่าเขาเฮาก็ได้รู้ว่าเฮากูก็มีเงินคือกันเรื่องเฮ็ดนอกฤดูบ่ใช่ปัญหาถ้าเฮาเรียนรู้ถ้าเฮาเข้าใจกระบวนการแล้วการเฮ็ดการบักครับบักหน้านอกฤดูบักหน้านอกฤดูเฮาย้อนไป5เดือนมาเว้าเรื่องถึงบักหน้าก่อนวิธีปลูก
เอาดินเลี้ยวที่สุดดินเลี้ยวที่สุดเอาดินทั้งทางไงไม่ต้องไปเอาดินทั้งนอกไม่เอาดินทั้งทางปลูกใส่แกบแล้วก็ปลูกเลยเฮาอยากใส่เฮาอยากให้มันเป็นหยังเฮาอยากให้ออกใบก็ใส่ปุ๋ยทั้งใบอยากให้ออกดอกก็ใส่ปุ๋ยทั้งดอกเป็นหน่วยกับบำรุงหน่วยแค่นั้นเองบ่ต้องไปว่าไปวิริสมาลาเอาปลูกดินทั้งทางบ่ต้องปิดฝาข้างล่างครับปิดฝาข้างล่างอย่างต้นสบโอต้นเนี่ยมันหากมันก็สิวนอยู่นี่5ปีก็สิตายแต่ว่าคันเอาลงไปข้างล่างนี่บักสบโอนี่ท่วมบ่ตายแรงบ่ตายติดลกบ่ลนผัวกินแซ่บฮอดเมียนี่สำคัญนะแล้วก็ปลูกลงไปอยู่ได้อีก30ปีตามอายุของสมโอบางหน้าปลูกด้วยกิ่งตอนอายุบ่เกิน5ปีตายเพราะฉะนั้นเฮาต้องอาศัยกิ่งของสมโอลำต้นของสมโอ5ของสมโอเพื่อสิเอาไปเสริมรากเสริมรากเสร็จแล้วก็สิได้อยู่ได้ถ้าเฮาบ่เสริมรากหรือเฮาสิปลูกแบบนึงก็อยู่ทั้งข้างเลยนี่เฮาปลูกแบบนี้อันนี้เป็นสมจีนถ้าปลูกแล้วเฮายอดมาเสียบซะนี่อันนี้เป็นบางหน้าแป้นกิ่งไทยเฮาก็เสียบต้นนี้ก็ได้ล่ะนี่ถ้าเฮาบ่เสริมรากนะอันนี้ก็ได้คือกันอันนี้เป็นวิถีชีวิตอย่างนึงแหละก็มาเว้าเรื่องการปลูกมะนาวหลังจากปลูกไปแล้วบางหน้าเป็นพืชที่ให้ผลผลิตไวที่สุดภายใน1ปีก็รู้ว่าสิชิบหายหรือสิไปรอด ให้ผลไวแล้วก็ให้ผลยั่งยืนนานพร้อมเพราะฉะนั้นต้องปลูกบางหน้าอย่างเนี้ยในชีวิตนี่รวยล้นฟ้ามันก็กินบางหน้าโอ้ผมไม่กินมะนาวผมรวยล้นฟ้าแล้วเอาหาอะไรแพงๆมากินหน่อยบ่มีทางมีแต่กินบางหน้าคือกันกินบางหน้าคือกันมัดเพราะฉะนั้นเฮาปลูกบางหน้าแต่ว่าเฮาต้องปลูกพันธุ์ที่ตลาดต้องการผมบ่ได้บอกว่าต้องปลูกเป็นกิ่งไก่บ่แม่นเป็นกิ่งไก่มันแพงแต่ว่าปลูกไปซื้อไปต้น2ต้นต้องปลูกบางหน้าเนี่ยเป็นดอกพิเศษเป็นดอกพิเศษเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันเป็นแข้งเกอร์แข้งเกอร์นี่เป็นรักษาบ่หายบ่มียารักษาใดในประเทศไทยในโลกนี้ในโลกนี้มันก็เป็นจังซี่เป็นลักษณะประจําพันธุ์เขาก็ขายแบบนี้ละจักหน่อยบักหน้าสติเห็นนอกฤดูนับย้อนไป5เดือนจากเมษามีนากุมภามกราท่านว่าถ้ามันออกดอกท่านว่าปุ๊บมันต้องเก็บได้เมษาช่วงมันแพงเทศกาลอีสานขึ้นทินในประเทศไทยนี่บ่มีผู้ใดรวยเท่าประเทศเทศกาลอีสานขึ้นทินมาใส่เงินโดยเฉพาะเลยมาใส่เงินโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเฮาอยู่ทางนี้เฮาต้องเฮ็ดตลาดทางนี้รองรับคนใส่เงินเดินทางไปอยู่ไปกินใส่เงินมัดเงินท่องหายากแต่ว่าใส่มือนั่นล่ะพูดล่ะครับเมื่อบ้านก็ไปหายืมร้อยละ20คือเก่าอันนี้เป็นวิถีชีวิตของเฮาแล้วก็การปลูกบักหน้านี่มันเป็นอาชีพอย่างนึงเดิมที่ผมบ่ได้คิดสิปลูกบักหน้าแปลงนี้มันเป็นปลูกแปลงปลูกไผ่ไผ่อยู่ประมาณ2ไร่เอ๊ะสิเฮ็ดหยังไผ่เฮาก็เหมือนละ40ไร่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งแล้วก็สุดท้ายก็เลยต้องปลูกบักหน้าเพราะได้เงินไว้ปลูกไผ่นี่ไอ้ปลูกบักหน้านี่มันต้องหลากหลายหลายพันเฮ็ดหลายพันบ่มาพันไหนถามพันไหนได้หมดสุพันเฮามีรองรับไปเหมือนอันนี้เป็นแป้นไต้หวันอันนี้เป็นดอกพิเศษอันนี้เป็นแป้นเกียงไก่ใบใหญ่ๆเนี่ยเป็นแป้นเกียงไก่นะอันนี้หลายพันบักลิ้นไม้บัดนี้บักลิ้นไม้ขายดีบัดนี้เป็นยังค่อยขายพันได้ดีเขาปลูกตายแล้วเขามาซื้อใหม่มันบ่มันก็ได้ขายบ่เศร้าอย่าไปเฮ็ดหยังมันดีเกินไปไปบัดนี้หลังจากนี่ก็คือกระบวนการแต่ว่าการขยายพันธุ์การตอนการตอนนะถามว่านั่นขั้นตอนกิ่งไงกิ่งนึงได้200เกียงไก่ฮะมันมี200มี50บาทคนระดับล่างเฮาก็เฮ็ดตลาดล่างเฮาขาย50บาทตลาดสูงขาย200คนมีเงินในใส่กระถางขาย500เฮาเฮ็ดไว้รองรับเด้อรู้เลยว่าเฮาสิขายตลาดใดตลาดบนตลาดล่างมีหมดมาสำดางตาทีน่ะมาตําหมดเลยบ่มีให้รอดออกไปเลยไปทางไหนนี่เวลาจํากัดนะเนี่ยนักศึกษาเดินตามมานะบักม่วงกันบักม่วงแปดก็ว่าตัดออกปลาพงขี้ก็ได้บักม่วงขี้แต่ว่าตัดออกเอาพันธุ์ต่างๆมาเสียบเข้าเอาพันธุ์ต่างๆนี่เอามาเสียบเขาอยากได้พันธุ์ไหนเขาเอาพันธุ์นั้นมาเสียบโอ้แต่ว่าวันนี้เขาตัดได้ซ้ำนี่เขาตัดตามที่วันใดมันสิตายเนี่ยเขาอยากได้พันธุ์ไหนเขาเอาพันธุ์นั้นมาเสียบคือกันอันนี้มหาชนกอันนี้เป็นหนังกลางวันอันนี้เลือกได้เลือกได้สิอยากได้พันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยบักม่วงนี่เวลาเฮาเข้าสวนนี่บ่ได้สอนให้รักคนครับให้สอนให้ขอเขาตัดเขามาเขาบ่ได้ยินดอกขอเอาเฮาก็ตัดไปซะนี่เฮาก็ได้ล่ะเฮาก็ไปเสียบอันนี้เป็นมหาชนกได้ทุกพันได้ทุกพันขูดดีๆก็แปะใส่ปั๊บลงบ่ได้ขูดเอาไปเสียบเอาไปเสียบคางแบบนี้เสียบคางติดไว้จ้ะบ่ได้กาวติดเด้อมันมีเทปใสติดเด้ออันนี้ทั้งหมดนี่บัดนี้มักหน้านี่ปลูก2ไร่มีรายได้หลายกว่าปลูกไผ่อีก40ไร่
พราะว่าอย่างเข้าขายพันเข้าขายโอ่งพ่อลูกพ่อเขามาเห็นมึงนี่ลักษณะการแต่งจริงบักหน้าที่เป็นอันนี้บักหน้าต้องเป็นต้นเป็นกอบ่ได้ไม่ผลต้องเป็นต้นช่องต้นอันนี้เป็นช่องกอที่บ่มีเวลาแต่งลองหันหลังกลับไปเข้าแต่งเสร็จแล้วทุกครั้งที่แต่งเสร็จเขาก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาขามาแรงฉีดยายังของเข้าไปนั่นแหละเพื่อเพียไฟพวกไล่แดงสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้ไปออกดอกเดือนหน้าเนี่ยปลายเดือนนี้มันออกดอกออกดอกเสร็จเขาก็ขายมีนาเมษาพฤษภากำลังแพงตัวกำลังแพงพอดีจริงมันต้องเป็นลักษณะทรงโป่งยิ่งสั้นมันจะเป็นทรงทั้งนี้ทั้งนี้มันถ้าได้เห็ดบ่ค่อยมีเวลาเป็นคุมบ่นะการปลูกบางหน้าอีกอย่างนึงที่บอกว่าถ้าปลูกไปแล้วถ้าเขาอยากเสริมรากเขาจะเห็ดจังไหนเสริมรากฟังดีๆเสริมรากก็คือปลูกไว้ทั้งไงคือคนเท่านั้นแหละมีเมียเราก็อยากมีกิ๊กอันนี้เป็นสันดานของคนสู่คนร้อยหนึ่งสิมีอยู่หาที่บ่เป็นผมนี่อยู่หนึ่งในหามาฟังดีร้อยหนึ่งไม่ร้อยบอยออกกว้างนิดนึงเหยียบได้ลูกน้ำแข็งน้ำไหลครับน้ำไหลตับตำมันนะเกลือไปให้แก่ผ่อนตัวไข่นายไข่ไม่ต้องวันปลูกทั้งห่างแรกรวมของมันหินก็เป็นมันแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในอีก30ปี10ปีเอาเฮานมให้มันติดกันเด้เฮานมให้มันติดกันนั่นเบิ่งคนน่ะเห็นป่ะเฮานมให้มันติดกันถ้าปลูกต้นสมบูรณ์เฮานมติดกันแม่นป่ะมันหัวเมียกันปาดให้เป็นแผลบ่ครับปาดให้เป็นแผลจักหน่อยคือบักขามล่ะถ้าต้นมันอยู่ใกล้ๆมันสีอย่างไปทีมันติดกันได้แม่นป่ะอันเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาออกธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเอามาใส่อ่ะมาไปเบิ้งสวนไผ่บัดนี้เอาละแม่ฉันมองเพิ่นหลายเดี๋ยวมืออื่นก็สิบ่ได้มาอีกถ้าสิไปฟังไว้เนาะเก่าบ่วะนี่อยู่ครับนี่พ่อเขามาในสวนไผ่เขาสิลูกเกียนแม่นบ่อันนี้สวนไผ่นี่เหมาะสำหรับคนขี่ข้านคนมันเฮ็ดบ่ได้คนมันต้องไปเฮ็ดหน้าแต่ว่าชุ่มผมเฮ็ดนี่ยืนเอาก็ต้องนั่งเป็นแม่ค่อยนั่งชุ่มเฮ็ดหน้านี่เขาเจ้ากินเขาหักไปซีเขาจะคล้องกินชุ่มผมนี่เฮ็ดสวนนี่กินเขาที่หนึ่งขายหน่อไม้หน่อไม้อยู่นี่เวลาสิมาซื้อหน่อจะต้องมาซับหน่อเอาเองบ่ซับให้ซับไปขายต้องซับหน่อเอาเองเที่ยวเท่าไรกันซับให้สั่งกิโลให้เฮ็ดเป็นคือซูเปอร์มาร์เก็ตเขากับปล่อยใส่ปุ๋ยปล่อยเขามาบ่ได้ใส่ปุ๋ยอยู่3เดือน3ปีถ้าเขาใส่ปุ๋ยสวมอาจารย์อันนี้บงหวานบ่ครับบ่แมนบงหวานสิเป็นอีกแบบนึงอันนี้เป็นตระกูลคันที่ว่าคือไผ่หวานน้องโหนนพันน้อยใหญ่น้อยนึง2กิโลลักษณะของหน่อไม้ที่มันบ่นี่ผมมาเบิ่งหน่อยที่มันลำอยู่หน่อยอันนี้ปลูกด้วยเมล็ดอันนี้ปลูกด้วยเมล็ดปีที่4มันสิขยายมันสิใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆที่ทั้งหมดนอทั้งในเฮาต้องตัดออกให้หมดเด้เฮาต้องตัดนอทั้งในออกให้หมดเหลือแต่เจ้านอทั้งนอกใหญ่ขึ้นว่าเดี๋ยวตากระบอดในตาเดี๋ยวตายังบ่บอดไอ้พวกในตาบอดเดี๋ยวตากระบอดนอนึงอยู่ประมาณ2กิโลอันนี้เป็นพันใหญ่ถ้าไผ่บงหวานนี่สิก่อนแน่ๆเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งก่อนน้อยๆจริงมันน้อยใหญ่เดียวจันมันสิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามอายุของมันตามปุ๋ยที่เฮาให้ระบบน้ำก็คือปล่อยมินิสปริงเกอร์ไฟใหม่ไหมแล้วไฟเขาอยู่ดิไฟเขาบัดนี้ก็ปล่อยน้ำมากคันอยากให้ได้นอไปขายมีหน้าเฮาก็ต้องคดตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปคดน้ำอยู่2เดือนก็ออกคือกันออกเรียบร้อยเลยขายโลละ80บาทออกจากสวนคนทุกบ่ได้กินเอ้าเฮาซํานี้เฮาจะไปครบเฮาต้องครบคนระดับเงินคนมีเงินเท่านั้นคนทอกันไปยืมเงินกันโอ้ยบ่มีหรอกท่านนี่ก็สิตายอยู่แม่นบ่มึงสิเอาเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยอ้าวอันนี้ธรรมชาติของคนการยืมเงินคนต้องยืมเงินคนที่หลายกว่าดิคนทอกันเขาเจ้าก็บ่มีเพราะฉะนั้นเฮาต้องหมู่ซํานี่เฮาก็ครบไว้หมู่รวยเฮาก็ต้องครบไว้คือกันไว้แต่เพิ่นกันเอาไปทางไหนไปทางไหนเออสา
านเห็นว่าไม่ตอกน้ำมัดปิ้งไก่มัดมันได้สบายเลยนะมัดปิ้งไก่นี่เป็นถนนที่เขาเทสถึงมากไกลแป้นจุลภัทรต้องเขาพื้นหนึ่งบ่บ่มีแต่แป้นอาจารย์เกียงไกรแป้นจุลภัทรอันนี้ป้าของผมทั้งมันสิบไรสิเป็นไผสิเป็นยางหน้าสิเป็นพยุงอันนี้สิเป็นอุโมงค์ไผบอกมาอยู่ข้างนี้อุโมงค์ไผนี่ผมสิเฮ็ดอุโมงค์ไผรอบสวนหนองมือกล้องเพราะว่าได้ไปเบิ่งเห็นอยู่ที่เขาคอเพชรบูรณ์เขาสิเป็นร้านกาแฟผู้ได้ที่ถ่ายรูปอยู่อุโมงค์ไผนี่ต้องเสียกันซื้อกาแฟ150บาทผมไปเบิ่งเอ้ยผมไปเห็นผมก็เลยเอามาเฮ็ดนี่ผมสิพี่หน้าผมเก็บ10บาทผู้ได้พันอีหลีแต่ว่าคันบ่อยากเสียเงิน10บาทย่างทั้งทางก็ได้นี่ผมถ้าหายางคือผมมีร่างหายางเรียกเอาคันมีท้ายรูปใส่ยางแต่ว่าปีนี้ยังบ่ได้เก็บผู้เข้าท้ายรูปได้นี่เป็นอุโมงค์ไฟเป็นความสวยงามคนดีๆคิดไปได้คนดีแปะบ้าคนดีคิดได้และเฮาก็เฮ็ดรอบสวนมาถ้าไปเบิ่งทางนี้อันนี้เป็นไผปลูกเรือเมล็ดนะอันนี้เป็นไผ่ลวกอันนี้เป็นไผ่เบิ่งทั้งที่อันนี้เป็นถนนสายเพชรเนี่ยเพื่อนยามเที่ยวว่าไม่เอาก่อยอันนี้เป็นไม่มีดอกเลยมักม่วงน้ำดอกไม้สีทองคือเขามาอยู่ในสวนของผมนี่คนงานเขาเจ้าบ่รู้จักคนที่มาใหม่ก็สิถือมีดฟันไปเรื่อยจริงๆพันไปเลยมันเป็นบักม่วงที่ผมเสียบยอดมากนั่งสั่นเสียบยอดพนักงานเพื่อบักม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลูกรอบสวนอันนี้ปลูกไว้รับแขกมื้ออื่นสิเก็บเพื่อนี่มัดเหรอเรียกกระสอบหลายทั้งสอบหลายอันนี้เป็นถนนสายเฮ็ดอันนี้เป็นไผสร้างคู่เขาบ้านเฮาคนละสร้างกันก็สร้างมนอันนี้สร้างคู่นี่อันนี้เป็นถนนสายเฮ็ดก็เอาเฮ็ดละโงกเอาเฮ็ดเพาะเอาเฮ็ดตะไคร้แต่ว่าเฮ็ดตะไคร้ตอบสนองดีที่สุดเลยเฮาเอาเฮ็ดที่มันเน่าแล้วเฮาบ่ปนแล้วเฮาเอาใส่น้ําบัวเทศล่ะเฮ็ดไคร้เฮานี่บ่แม่นเต็มหมดเลยครับบัดนี้เนี่ยถนนนี่เต็มหมดเลยเฮ็ดตะไคร้ก็เฮ็ดบ่บดใส่น้ําเลยแม่นเอาเน่าๆน่ะโอ้โหบดใส่น้ําเฮาเทศลาดนี่มันเป็นข้อดีบัดนี้ตั้งใจว่าสิมารักน้อไม้พ่อเฮ็ดโอ้ยพ่ออันนี้เป็นพอดีทั้งคุณที่เป็นเฮ็ดปวกทั้งนี้ที่เป็นเฮ็ดตะไคร้กับเฮ็ดเพาะหลายถ้าเบิ่งในเส้นทางนี่สิไม่พยุงไม่ตะเคียนท้องเต็มอีกบ่ได้อันนี้เป็นยางหน้าอันนี้เป็นพยุงอันนี้เป็นสร้างมนนี่ปลูกตอนแรกบ่ได้ให้น้ำอันนี้คือที่มีสาสองใบอยู่รอบสวนถ้าจะเบิ่งไปทั้งหมดเนี่ยย้อนไปทั้งนี้ย่างไปทั้งนี้ไปเบิ่งทั้งนี้แล้วก็สิพากลับเนาะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะดูแล้วแหงแล้วครับอันนั้นเป็นเขาเอิ้นแอร์แวะแอร์คืออากาศแวะคือแวะอากาศมาแวะอยู่หันอันนั้นซ้ำเมื่อแอร์แวะมันแย่มันมาแย่อยู่หันมันติเพิ่มเรื่องไหนอยู่ทั้งฝ่ายเขาป้อมแย่ว่ะบัดนี้วิศวกรเขาบอกว่าวิศวกรบอกว่าถ้าใส่ซ้ำเมื่อแล้วต้องเอาหน้ามาพักอยู่นี่กระสันซ้ำเมื่อมันติเชียมันติใส่บ่ดวนเอามาพักอยู่นี่ต้องมีปั๊มอีกตัวนึงดึงจากปั๊มไปเสียไฟสองต่อเดือนละ3,000พ่อบอกเสียหัวมันหนักวิศวะเอาวิศวกะนี่แหละวะกะดึงจากนี้ไปบ่ท่านได้เสียอยู่ใส่สบายเลยค่าแรงเทียทฤษฎีก็บ่ถูกต้องเสมอไปเนี่ยผมใส่ดึงจากนี่มาแล้วก็ผมมีหน้าบาดาลอยู่4-5บ่แต่ว่าใส่ได้อยู่2บ่อันนี้บ่ท่านได้มีเงินถ้ามีเงินแล้วก็สิใส่อันนี้เป็นหน้าบาดาลเจาะอยู่120เมตรบ่นึงพอ80เมตรบ่มีน้ำไปตามข้าพเจ้ามาว่าต้องยังเล่ยมาโอ้ยนี่ต่อเขามาวนหัวหัวต้นทางเลย
ใกล้เห็ดพอไม่เคยเห็นราคาหลายๆเนาะเห็ดพอเด้อครับยำยำเงื่อนบ่นี่ใกล้ปลาไม่เคยมาอยู่ของมันเลยคืออยู่ในตัวที่เปลี่ยนผมให้เด้อผมมาอันนี้ขายคลิปน้ำล่ำละ30บาทล่ำละ30บาทสูงอยู่ประมาณ15เมตรขายได้แน่นอนที่ผมบอกว่าขาย30บาทไล่1 4 คูณ 4 ปลูกได้ร้อยก่อไล่ละ 30,000 ไล่ปีละ 30,000 30,000 30,000 ยังบ่รวมที่เอานอไปขายไปเฮ็ดงานหยังค่อยสิได้ปลูกอ้อยก็บ่ได้ใส่สารเคมีอันอยู่นี่เป็นป้ายาฆ่าตายหมดเลยยาฆ่าคันโพนี่กลุ่มคันนี่เป็นยาฆ่าตายหมดเลยมันเป็นพืชสำหรับคนขี้ข้านแล้วไม่ไผ่ไม่ไผ่เฮ็ดแท่นเฮ็ดเสาได้เฮ็ดปาเก้ได้ถ้าเบิ่งอยู่บ้านน่ะไม่ไผ่เอาไม่ไผ่มาแท่นไม่กินทุกอย่างแต่ว่ามันต้นทุนมันยังสูงเฮ็ดปาเก้กันตารางเมตรทอกันละราคาไม่สัตว์อยู่บ้านผมเอามาเฮ็ดปาเก้เฮ็ดผนังในห้องน้ำของผมสิมีจะไม่ไผ่มัดในห้องน้ำทัดสิมันเป็นมันมีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเองแต่ว่าเขาต้องตัดสิล่ำแก่ล่ำอ่อนมอดที่กินไปงานกับทั้งนั้นเลยแขนเป็นยังไงหมอกว่านที่กินเขาล่มยุบัดครับกว้างมันเมินไปต้องห่างไปต้องเงาเป็นไปที่กำลังสมบัติจากประเทศไทยมีอยู่ดงโคโลเขตบ้านเฮาผมเอาเมล็ดแม่เอาเมล็ดมาปลูกฟองหนึ่งเงาประมาณเมตรห้าสิบเอาไว้ปลูกจักสารง่ายไปป้องห่างไปป้องเงามีสารกระตาสารน้ำตาลสารกระตาสารหมวกนี่มันสิหมดแล้วมานี่ผมนี่เฮ็ดถนนเฮ็ดถนนรอบไว้ได้สิเก็บหน่อยไหมเฮาสิเก็บยังไงเฮาขี่รถรอบนี่อันนี้คือเป็นแปลงไข่ปูพันกระลุ่มมันยากมันแค่เวลาบริหารทั้งนอกกันยังบ่มีมันก็เลยควายทั้งในไข่หกแค่ที่ญาติเนี่ยแต่เพียไฟเพียไฟ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 ต้นต้นล่างเลยมันจะไกลเนาะเอาพ่อสมมาสมควรเอามาพี่มาทั้งพี่มันเริ่มกันหลายๆคิดไว้สมัยแต่ก่อนนี่คิดไว้อันนี้ที่เป็นปลูกอย่างหน้าทัดไปที่ปลูกไม้แดงผมที่เลี้ยงไทยบดแดงเลี้ยงไทยบดแดงเลี้ยงไว้ถ้าขายยืนเอาก็ต้องนั่งเนาะท่านแม่ค่อยนั่งยืนเอาไม่เคยบอกพ่อกันถนัดมือนี้อยู่ทั้งนอกเขาพ่อกันโจ๊ะมันสำคัญอยู่หน้าตาผู้ใดที่หน้าตาดีผู้ดีแค่นั้นเองนี่ผมปลูกทัดไปแปลงที่เป็นแปลงปลูกไม้แดงนี่ไม่อย่างหน้าอันนี้ที่เห็ดละโง่อันนี้ผมที่ปลูกเห็ดละโง่มันมีเห็ดละโง่กับเห็ดเพาะที่มันเสียอยู่แล้วมันมีกันมาเพิ่มแล้วก็ทัดไปที่เป็นปลูกที่เป็นปลูกไม้แดงเพื่อที่เอาใบเขาเห็ดข้างมะแดงนะยี่นี่ผมเอามะแดงผมซื้อมะแดงจากนักเรียนมาปล่อยเต้นเลยสักไม่ได้ใส่แบกไม่สาวย่างเขามาเสยคนนี้ก็ถามเขาจะขับไปไสล่ะไปไสล่ะว่าท่านถ้าไปเงี้ยใครมดแดงมาฉี่เขามาทั้งในโอ้ยเนาะกี่วางเลยผมไปซื้อมดแดงเอามาปล่อยเพราะว่าผมมีน้ำอยู่ท่านแล้วก็นายแรงผมสิให้มดแดงมันกินสัตว์กินเนื้อก็ให้น้ำแล้วก็ให้โค้งไก่เอาโค้งไก่มาแขวนไว้มีไก่บินบ่ได้กินจักเถื่อจะกินไปเสื้ออยู่ตลาดมาเลี้ยงอยู่เลี้ยงผมจะบอกพวกเขาทุกคนนะว่า
คือที่ยั่งยืนที่สุดต้องปลูกไม่กินนายอย่าปลูกพืชล้มลุกพืชล้มลุกที่ปลูกได้ก็คือพวกที่ขยันพวกที่มีความขยันมันเพี้ยนผมขยันอยู่แต่ว่าผมใส่สมองผมปลูกพืชกินมาทั้งเม็ดนี่ผมกำลังจะใส่มะขามสมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปมองมะขามสมเนี่ยอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบางหน้าเป็นดีไก่อยู่หน้าบ้านแล้วจะมาปลูกแซมไม่กินมาเขาปลูกไว้ปีนี้มันอยู่ได้อีกร้อยปีแล้วมันปลูกห่างพร้อมแล้วต้นนึงเขาไม่ต้องไปเห็นยังได้ให้เขาเมาไปทั้งต้นเลยต้นละ 2,000 3,000 10ต้นก็ 30,000 40,000 น่ะแม่นบ่เขาปลูกจัก 2 3ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่เฮาก็อยู่ได้บักขามบักขามสมเฮ็ดเครื่องสําอางเฮ็ดเครื่องเทศก็ได้บักขามสมถ้าเป็นฟักลิฟเขาก็ไปเฮ็ดแค่อิ่มกิโล100 200บาทก็ได้มันเฮ็ดได้หลายอย่างแล้วเขาปลูกพืชที่ดูแลรักษาง่ายปลูกพืชที่หากเลิกบักขามสมนี่หากมันเลิกตัวบ่ตายแรงบ่ตายติดลบบ่ลนแล้วว่าต้องพ่นยาแต่ระวังอยู่2อย่างแม่งสงบกระเปียกกระสอบกันไม่มีปัญหาเปียกเปียกกระสอบนี่ยากเลยใช่อยู่นี่ใช้ถ่านเล็กถ่านเล็กถ่านเล็กพอดีอยู่เนาะเอาอยู่ปังเลยวะแม่แต่ว่าเป็นประสบการณ์นะผมว่าเป็นคนมานี่ผมเป็นคนมาจุดกวนซอยพอเพิ่นมาอยู่นี่การใส้อำนาจเกินไปเอาบ่อยู่ผมมาอยู่ใหม่ๆผมขุดสาผมเลี้ยงปลาไว้ผมต่อไฟไปเดี๋ยวผู้ใดมาผมผู้ใดมาผมก็บอกว่าผมจะแจ้งคนจับผู้ใดมาลักผมโอ้ยมันเฮงลักดีผู้ว่าย่านตอนนั้นบ่รู้แต่ว่าปีที่2มันหลังจากเลี้ยงปลาปล่อยปลาไปใส่เงินอยู่ประมาณ 3-40,000 บาทซื้อพันปลาสูบน้ําออกมาได้ปลาอยู่บ่พอ3โลที่เหลือมีแต่กระโปบักเผากระโปห้ําเอาไปว่างเอาไปว่างแต่ว่าบัดนี้เฮาให้เพียการบริหารเข้าบ้านก็คือผมแจกต้นไผ่พระเจ้ามาลักผมเป็นบ่ผมแจกทุกคนอยู่บ้านต้องมีต้นไผ่ผมแจกให้เอาไปปลูกคนละ3ต้นเลยมันตายผมไปปลูกให้อยู่บ้านคันพระเจ้ามีกินพระเจ้าบ่ลักคนบ่ได้ลักไปขายน้อยคนที่ลักไปขายพระเจ้ามีกินเอ้ามันตายแล้วสิเอาตายเอาไปให้ไปปลูกใหม่บัดนี้ลักกันหน่อยมันโอ้ยแต่นี่ต้นซาดเล่าเนาะว่าท่านเพิ่นให้มาปลูกปลาคันผู้ใดอยากกินกับมาบอกผมได้เด้อท่านคันนี้ให้ผมได้รู้นําแน่เขาก็บ่รักบัดนี้ดีขึ้นว่าสิสิไปแจ้งความจับเลยว่ามันจ้างกูก็บ่ย่านมึงต่อไฟไปพร้อมซ้ําต่ออีหยังมันช็อตเลยสบายนั่นเลยเอาบ่อยู่เอาบ่อยู่การป้องกันกําแพงคนกันเอาชนะที่ใจคนต้องใส่เวลาผมใส่เวลาอยู่3ปีผมชนะมัดในหมู่บ้านผมอยากเป็นหยังก็ได้เป็นผมบ่ได้เป็นเจ้าพ่อออกหวยย่อยยังบ่ทันได้ไปออกไปข้างนอกเฮาออกไปเบิ่งมะขามทั้งมะขามนอกบัดนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีอันนี้เป็นแนวกันไฟถนนนี่เป็นแนวกันไฟมานี่ปีแรกๆไฟเข้าสู่ปีหลังๆมาเฮาชนะใจเขาอยู่ไกลไปได้มันก็แล่นไปบอกโอ้ไฟสิใหม่โอ้ยใหม่ในสมน้ําหนามันแม่นบ่คันเฮาบ่เป็นมิตรกับเขาอ่ะโอ้ยมันใหม่รถสมน้ําอย่าไปบอกมันโอ้ไปบอกเราแม่ไปบอกเราใหม่หน่อยๆเห็นบ่เฮาก็ได้ปีแรกๆ2ปีแรกต้องสู้กับไฟป่ามันก็บ่ไฟป่ามันล่ะจุดน่ะไม่ไผ่ล้มมากมันสีกันสิดอกมาเบิ่งอันนี้สะเดาดำก็คือสะเดาที่ผมบอกอ่ะมันก็เป็นสะเดาบ้านๆที่ผมก็เอายอดสะเดาดำนี่มาเสียบอันนี้เฮาก็ขุดไปขายตัวละ4-500บาทจังซี่สะเดาดำคนมากินของแปลกซุปนี่แม่นบ่ตัวครับอันนี้สะเดาบ้านอันนี้สะเดาดำใบบ่คือกันใบบ่คือกันดอกดำเนื้อไม้ดำโครงการมูลนิธิก่อนที่จะตัดแปะตัดแปะนี่ก็สะเดาดำนี่เขาก็ได้ยอดไปสั้นมีเด่นอันนี้ผมคิดแม่นเราค่อยพุทธไปนะน่าจะได้เข้าสั่งให้เป็นเงี้ยนะสั่งพยานสั่งให้เป็นเงี้ยก็ได้ที่เหลือยังเห็ดแบบสบายยังเป็นที่เหลือยโอ้การเกษตรเป็นการนี้เห็ดแล้วมันจะไม่ความสุขครับถ้าเฮาเห็ดแบบบังคับเจ้าของเกินไปหวังเกินไปครับทุกเรื่องมดแดงก็สังเกตมดแดงนี่แหละไม่สร้างคู่บ้านเฮามันสิมีแขนงข้างล่างหลายไงครับแต่ว่าสร้างมนมันสิบ่มีสร้างมนสิบ่มีแขนงอ
อันนี้เป็นยังต้องค่อยปลูกไว้ปลูกไว้เป็นไม้ใส่สอยแต่ว่าการปลูกไว้นี่นี่คือสันดานของคนปลูกเพื่อสิเอาชนะกันซื่อมันกับปลูกทั้งทางกูกับปลูกคือกันแต่ได้ไปเพื่อว่าสิดานสิดานน้องเขาสิดานคือกันแม่นบ่เอามึงปลูกกูกับปลูกได้นี่คือสันดานของคนแต่ว่าเออมันบ่แม่นมันบ่ดีก็เออมันเพื่อการเอาชนะคนก็ในจิตใจของเฮามันก็มีกิเลสและตัณหาเนาะมันก็มีน้ำหนักทุกคนอยู่นะโลกนักโลกปวดลงนะข้าเจ้าปลูกเขากับปลูกกลายเป็นมาของข้าเจ้ามาหาเฮาเฮาเก็บปลูกเหยียบไปก็ไม่ได้ไปตัดเลยว่าไม่มาตอนเฮาได้ยุ่งแค่แต่เหยียบที่กันแล้วเข้าบริษัทที่ตามปัญญาไม่มาฟังเขาหลายตัดเลยทำกฎหมายมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันบริการทีมันติดกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยขี้ไก่กันขี้ขางเที่ยงมันเกิดปัญหามากขนาดขนาดเขาก็ต้องคุยกันมันพากันย้อนขี้ขางเที่ยงนะครับหนักขี้ตะพอแต่แม่เขาว่าเป็นเขียดเนี่ยก็ยังมาวัดเอาของกันอยู่เดียวเนี่ยก็ได้มาได้หรอกขี้หัวไม่ไปหน้าอันนี้ต้นคาได้หรือนะนี่หนูอ่ะเป็ดที่เห็ดนี่ยังลูกนี่ยังหิ้งยุ่มฮะยังหิ้งยุ่มยารีแพ้เที่ยวไปฝากมูวัสดุธรรมชาติไปฝากเนี่ยละแต่ว่าบอกให้ฟังว่าไปหาซื้อมาไปเอ้ยไปซื้อมาพอซื้อมาถือต้นเข้ามาเบิ่งในสวนป๊าดสวนกูมาหลายแถวนี้น่ารีแพ้ดีแพ้มันเศร้าดังแล้วต่อนู้นยังไงครับไปยังติดไปแล้วหมดไม่เห็นว่าได้ติดแล้วทุกคนของว่าเสียใจดูดคนชนแน่ที่เขาใจว่ามีแต่ทั้งนาเอาเลยคนอื่นคิดว่าเขาเป็นหรือครับเขากันไม่ได้ได้นะไม่ได้ติดไปไม่ได้ฟังห้ามเข้าบริเวณนั้นไม่ได้เกี่ยวกันคิดยังไงต้น